โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมรีเสิร์ชออนไลน์นะครับวันนี้เราได้กลับมาเล่นตัวนินจากันอีกแล้วนะครับไม่ได้ทำคลิปตัวนินจามานานมากๆนะครับก็อย่างที่ได้เห็นกันไปเมื่อต้นคลิปเนาะที่เป็นคอมโบในการฟาร์มไก่ฟินวันนี้ผมจะคอมโบนั้นมาแนะนำนะครับแล้วก็จะมีเรื่องการปรับแอดออนด้วยเข้าเรื่องเลยว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะที่เราเห็นไปนะครับก็จะเป็นเกียร์เซ็ตเท่านี้เลยนะครับจะเป็นเกียร์เซ็ตเท่านี้นะมันก็เลยดูฟาร์มเร็วผิดปกตินะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแอดออนกันก่อนที่เราจะต้องปรับนะครับแอดออนที่เราจะใส่เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเราจะใช้ท่าที่เป็นท่าของพรีเวกนะครับแค่1ท่าเท่านั้นนั่นคือลาบามไออะไรนะเล็บเท้าอสูรนะครับที่เร่งความเร็วการโจมตีนะครับแค่1สกิลเท่านั้นที่เหลือเราจะใช้ตัวอเวคานิ่งล้วนเลยนะครับเราจะมีทั้งแอดออนเทียร์2แล้วก็เทียร์3ด้วยนะครับโอเคสกิลแรกที่เราจะใช้นะครับนั่นคือตัดคอฉับพลันนะครับเราจะใช้เป็นคริติคอลเรทนะครับ 20% กับลดดีเฟนซ์ของฝั่งตรงข้ามนะครับ15ข้อต่อและจุดบอดเป็นเพิ่มโจมตีมอนเตอร์20ครับแล้วก็เพิ่มความเร็วโจมตีของตัวเราเอง7นะครับดาบพิรุณโปรยนะครับเพิ่มโจมตีมอนเตอร์20นะแล้วก็ลดเกาะฝั่งตรงข้ามนะครับต่อมานะครับอาชูล่าไล่ลำนะครับอาชูล่าไล่ลำเนี่ยมันเป็นแอดออนเทียร์3นะของฝั่งอเวกเป็นน่าจะเป็นสกิลเดียวมั้งที่เป็นแอดออนเทียร์3นะครับเพิ่มพลังโจมตีมอนเตอร์30นะครับแล้วก็ลดเกาะ20ระเบิดเสียงเนี่ยเราจะใช้บัฟเราจะเอาบัฟดาเมจตัวเองนะครับนั่นก็คือบัฟดาเมจตีหลัง 3% กับบัฟคริติคอลเรทคริติคอลดาเมจ 3% อสรพิจูโจมเป็นเพิ่มความเสียหายด้านหลังเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มคริเรทคริดาเมจไม่คริเรทคริดาเมจอีก 3%ครับหลักๆ ก็จะมีเท่านี้นะที่เราใช้กันโอเคอย่างที่ผมพูดไปนะก็คือผมจะใช้คอมโบเนี้ยในการฟาร์มไก่ฟินเท่านั้นนะที่อื่นยังไม่ได้เอาไปลองนะครับเนื่องจากเพิ่งจะกลับมาเล่นนินจาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับเข้าเรื่องคอมโบกันเลยดีกว่าโอเคแต่จะทําให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังทีละคอมโบทีละสกิลเลยแล้วกันครับไปเริ่มฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คือคอมโบแบบ1คอมโบแล้ว1ชุดนะครับใช้ความเร็วในการทำคอมโบเนี่ยประมาณไม่ถึง10วินะครับประมาณ 8-9 วิถ้าไปฟาร์มไปฟินฟูลบัฟจริงก็1คอมโบตายแน่นอนทุกกองนะครับผมเราเริ่มด้วยตัวแรงพยาบาทครับคลิปคลิกซ้ายนะปึ้งนะครับเอารถเกาะก่อนอันดับแรกแล้วก็เป็นสกิลที่ใช้พุ่งเข้าหามอนเตอร์ได้ด้วยตามด้วยสเปซบาร์ครับข้อต่อและจุดบอดครับตัดข้อจับพันนะครับที่ขวาข้อต่อและจุดบอดที่ขวานะครับแล้วก็สเปซบาร์หนึ่งทีข้อต่อตัดข้อต่อนะครับแค่อย่างละทีเท่านั้นนะอย่างละคลิกเท่านั้นนะครับอย่างละคลิกเท่านั้นเป็นนี่ปึ้ง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 จะไม่ต้องแช่นะที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการฟูลบัฟนะครับเราต้องการฟูลบัฟคือเป็นบัฟลดเกาะสองอันนะครับทั้งแอดออนแล้วก็ตัวสกิลด้วยนะครับแล้วก็ตัวบัฟของเราเองนะครับหลังจากที่เราตัดคอมโบตัดคอสัมพันธ์เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ใช้สกิลรวมครับเป็นเล็บเท้าสูงนะอันนี้ต้องใช้ขึ้นฮอตคีย์เนาะแล้วแต่คนถนัดนะผมก็จะกดใช้แซดตามด้วยสกิลระเบิดเสียงนะครับระเบิดเสียงในที่นี้เราจะต้องเอาลากขึ้นฮอตคีย์เหมือนกันนะครับเพราะไม่งั้นมันจะกดไม่ได้นะผมก็จะลากขึ้นฮอตคีย์แล้วก็กดนะครับหลังจากที่เราใช้เท้าสูงแล้วจะเป็นงี้นี่เพื่อกลับท่าเวกนะครับเพื่อกลับท่าเวกพร้อมเอาบัฟตีหลังกับทีดาเมจนะครับหลังนั้นใช้ระบำดาบอาชูล่านะครับ SEพอเอสอีแล้วนะครับชิปคลิกซ้ายแรงพยาบาทอีกทีนึงครับสเปซบาร์คลิกขวา2ฮิต1 2ครับถึง5แทงนะครับถ้าตอนที่เราใช้ตัดคอฉับพลันครั้งที่2เนี่ยเราจะใช้ถึง5แทงนะก็คือ2ฮิตจะเป็นไหนนะเป็นงี้ปึ๊บปึ๊บ1 2นะครับ
ต้องเป็น2คิดนะต้องเป็น2คิดนะครับเพราะไม่งั้นมันจะคอมโบมันจะไม่เต็มครับ2หรือ3คิดก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่คิดเดียวเหมือนรอบแรกอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเป็นปึ๊บหลังจากนั้นให้เราสไลด์ครับใช้ชิป D หรือชิป A ก็ได้นะครับสไลด์เข้าหาบอลมาเป็นนี่สไลด์ปุ๊บโยนดาบครับชิป F F7อ่ะสอนแล้วพี่จูโจมนะครับ SF แล้วก็ F ค้างนะครับมันจะเข้าต่อที่ฟันหุ่นยากาศทันทีนะครับจะเป็นอย่างประมาณนี้นะครับต้องคือเราต้องกดค้างนะกดค้างไปเลยนะครับพยายามกดค้างไปเลยเป็นต่อจากฟันหุ่นยากาศนะครับให้เรากดที่ขวาค้างครับมันจะออกด้วยกัน2สกิลนั่นก็ได้แก่สกิลสำเร็จโทษประหารนะครับสกิลกระแสสกิลนี้ครับแล้วก็ต่อด้วยเขตแดนความเร็วเสียงครับต่อด้วยท่าความเร็วเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วต่อจากนั้นก็ฟันขาด2ท่อนแล้วก็แรงพยาบาลอีกทีครับเป็นอย่างนี้ปึ๊บอันนี้คือจบคอมโบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากที่ฟันแรงพยาบาลไปแล้วมอนยังไม่ตายนะครับเราสามารถสเปซบาร์ค้างที่ขวาสเปซบาร์ที่ขวาวนทำดาเมจให้มอนตายได้นะครับหรือจะเป็นหลังจากที่ตัดคอฉับพลันไม่ใช่มาขาด2ท่อนแรงพยาบาทแล้วมันยังไม่ตายใช้ใบมีดหมุนเวียนได้นะครับใบมีดหมุนเวียนบ้านลงตาตัดแทงหัวใจพยุงเงาอะไรอย่างงี้พวกนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยอันนี้ไปสามารถไปเติมเอาเองได้นะครับหรือใช้ท่าใหม่ก็ได้นะครับท่านี้ตัดลมหายใจก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็นะมันคอนโทรลยากนิดนึงส่วนตัวผมก็จะใช้การสเปซบาร์คลิกขวาหรือสเปซบาร์คลิกซ้ายอะไรอย่างงี้ไปดีกว่าครับผมโอเคนะครับดูกันอีกครั้งนะครับอันนี้ช้าๆนะแต่ว่าจะต่อกันไปเลยนะครับเราจะเริ่มที่คลิกซ้ายครับสเปซบาร์คลิกขวาสเปซบาร์ลาบาม3ครับระเบิดเสียงระบำดาบอาชูล่าคลิกซ้ายสเปซบาร์คลิกขวา2ฮิตสไลด์โยนดาบอสรพิษความสุญญากาศสำเร็จโทษประหารความเร็วเสียงฟันขาด2ท่อนแรงพยาบาทโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับสำหรับคอมโบนี้นะครับแบบเต็มความเร็วปกติทั่วไปนะครับแต่อันนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะจะกดให้ดูอย่างเดียวแล้วนะครับไปลุยตอนนี้ก็กลับมาเล่นนินจาแบบเรียกว่าน่าจะประมาณ 70-80% แล้วนะครับจะเล่นแต่นินจาแล้วนะพยายามกลับมาเล่นนินจาให้ได้นะตามคำเรียกร้องนะครับแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกเกี่ยวกับนินจาเนาะแต่หลังจากนี้อาจจะมีคลิปอื่นๆผสมผสานกันไปนะครับระหว่างมูซากับนินจานะก็ฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยครับผมสำหรับคนที่กำลังตามคอนเทนต์ของ Back Research อยู่นะครับผมยังไม่ทิ้ง Back Research นะถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นเล่น Call Duty มากกว่าก็ตามแต่นะครับยังคงเล่นเมนเกมเป็น Back Research นะโอเคใครที่หลงเข้ามาดูก็ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์แล้วก็ทำคลิปลงช่องนี้ในภายภาคหน้านะครับส่วนใครที่มีคำถามอะไรพวกนี้หรืออยากให้ผมไปลองฟาร์มที่ไหนก็ตามแต่นะครับสามารถพิมพ์ได้ใต้คลิปเลยคลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้นะครับมันแจ้งเตือนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลุกตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ